วันนี้นะคะเราจะทำแลบที่6นะคะเรื่องการคายน้ำนะคะการคายน้ำนะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า transpiration นะคะนักศึกษาอ่านบทปฏิบัติการแลบนี้มาหรือยังจ๊ะอ่านมายังจ๊ะการคายน้ำคืออะไรเอ่ยการคายน้ำคืออะไรการปล่อยน้ำออกการปล่อยน้ำออกใช่การสูญเสียน้ำการปล่อยน้ำใช่นะคะปล่อยออกทางไหนอ่ะทางปากใบที่เดียวมีลำต้นอ่อนๆเนาะนะคะกิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ยนะคะทางรอยแตกของลำต้นอย่างนี้นะคะแต่โดยทั่วไปแล้ว 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะมีการคายน้ำทางปากใบหรือว่าสโตมานะคะนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันนะคะว่าพืชเนี่ยมีการคายน้ำจริงหรือไม่นะคะโดยพิจารณาจากน้ำหนักนะคะน้ำหนักของต้นไม้นะคะที่วันนี้เราจะวัดนะคะในขณะที่ก่อนที่จะไม่สิหลังจากที่มีการรดน้ำไปแล้วนะคะอาจารย์จะมีต้นไม้ให้แต่ละกลุ่มนะคะทำการทดลองเนาะโดยการชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็วัดนะคะพื้นที่ของผิวใบนะคะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรภายหลังจากที่เกิดการคายน้ำนะคะดัชนีชี้วัดว่ามีการคายน้ำก็คือลักษณะของน้ำหนักนะคะแล้วก็ลักษณะของพื้นที่ใบนะคะของต้นไม้ที่นักศึกษาได้ไปนะคะทีนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำนะคะที่นักศึกษาจะต้องทราบนะคะมีอะไรบ้างจ๊ะเปิดเลยลูก33นะคะหน้าที่33นะคะปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำตะกี้มีคนบอกมาว่าอุณหภูมินะคะยิ่งอุณหภูมิสูงๆการคายน้ำจะยิ่งเป็นไงลูกจะยิ่งมากนะคะการคายน้ำก็จะยิ่งมากนะคะอีกอันนึงก็คือแสงสว่างนะคะแสงสว่างนะคะถ้าแสงสว่างมากนะคะก็จะช่วยให้การคายน้ำมีอัตราที่สูงขึ้นเพราะว่ามันจะทำให้ปากใบเนี่ยเปิดได้กว้างขึ้นนะคะปัจจัยต่อไปนะคะก็คือลมนะคะถ้ายิ่งมีลมมากพัดพาเยอะก็จะทำให้ปากใบเป็นไงคะเปิดมากขึ้นอัตราการคายน้ำก็มากขึ้นด้วยนะคะความอุดมสมบูรณ์ของน้ำในดินนะคะความอุดมสมบูรณ์ของน้ำในดินนะคะถ้าน้ำในดินมีมากนะคะก็จะทำให้ใบคายน้ำได้มากขึ้นนะคะความกดดันของบรรยากาศนะคะเป็นไงคะความกดดันของบรรยากาศถ้าต่ำอัตราการคายน้ำจะยิ่งสูงอันนี้เป็นสัดส่วนผกผันซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับความชื้นนะคะยิ่งมีความชื้นน้อยเนี่ยนะคะปากใบก็ยิ่งเปิดได้มากขึ้นนะคะคือการคายน้ำที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะและท้ายที่สุดนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าคุณเรียนไปแล้วหรือยังในโฟโตซินเทซิสนะคะหรือว่าการสังเคราะห์แสงพืชนะคะที่อยู่ในสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งหรือขาดแคลนน้ำที่เราเรียกว่าเซอร์โลไฟต์เป็นพืชพวกไหนลูกอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งพวกกระบองเพชรใช่ไหมคะเจริญเติบโตในพื้นที่ทะเลทรายนะคะหรือว่าดีเซอร์ตนะคะพืชพวกนี้จะมีการปรับลักษณะของใบให้กลายเป็นหนามถูกต้องนะคะเพื่อลดพื้นที่ผิวนะคะของใบในการที่มันจะทำให้เกิดการคายน้ำนั่นเองเพราะว่าน้ำในระบบนิเวศทะเลทรายเนี่ยเป็นปัจจัยจำกัดใช่ไหมคะพืชมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมากยิ่งถ้ามันคายน้ำไปได้เยอะเนี่ยมันก็ยิ่งสูญเสียน้ำแล้วมันจะเอาน้ำที่ไหนไปใช้ในprocess หรือว่ากระบวนการนะคะหรือว่าหน้าที่ที่มันจะต้องทำนะคะของต้นมันล่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการเก็บกักน้ำให้ได้นะคะโดยการลดพื้นที่ผิวใบลงกลายไปเป็นหนามนั่นเองนะคะนะคะส่วนพืชอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าไฮโดรไฟต์เป็นพืชพวกไหนคะไฮโดแปลว่าไฮโดรแปลว่าน้ำนะคะไฮโดแปลว่าน้ำนะคะพืชที่อยู่ในน้ำนะคะแล้วยังมีความต้องการน้ำเยอะไหมไม่น้ำมีมากจนเกินพอเนาะพวกนี้เนี่ยนะคะลักษณะของใบเนี่ยจะเป็นลักษณะของใบออกลื่นนะคะมีการคายน้ำได้มาก
นะฮะพวกนี้น้ำไม่ได้มีความจำเป็นกับมันมากเท่าไหร่เพราะน้ำมันเยอะอยู่แล้วนะคะพืชพวกนี้ก็ได้แก่พวกอะไรเอ่ยพวกบอนบัวใช่ไหมคะพืชน้ำทั้งหลายเนี่ยนะเราสังเกตได้นะใบมันจะมันๆนะคะต่อไปนะคะทีนี้มาเข้าสู่บทปฏิบัติการของเราที่เกี่ยวข้องกับการคายน้ำนะคะบทแลบแรกนะคือเรื่องการคายน้ำเนาะเราจะมาวัดอัตราการคายน้ำของพืชกันนะคะอาจารย์ก็จะมีไม่ยกแล้วกันนะคะอาจารย์จะมีต้นพืชให้แต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มละ1ต้นนะคะ1ต้นอันนี้พี่เขาลดน้ำมาให้แล้วหน้าที่ของนักศึกษาก็คือเพียงแค่เอาไปชั่งแค่นั้นนะคะเอาไปชั่งนะเป็นน้ำหนักเริ่มต้นนะคะในเวลา8โมงนักศึกษาดูมันจะมีเวลานะคะว่านักศึกษาจะต้องเช็คผลแลบนะคะกี่ครั้งใครอ่านมาแล้วเราจะต้องเช็คผลแลบทั้งหมดกี่ครั้งลูกอ่านเท่าไหร่กี่ครั้งลูก3ครั้งนะคะคือวันนี้ตอนนี้ใช่ไหมคะ8โมงนะคะอันนี้พี่เขาลดน้ำแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็คือให้คุณวัดชั่งน้ำหนักไม่ใช่วัดชั่งน้ำหนักนะคะตอนนี้นะคะประมาณ8โมงครั้งแรกครั้งที่2นะคะเป็นตอนกี่โมงตอน5โมงเดี๋ยวคุณจะต้องส่งตัวแทนมาชั่งน้ำหนักนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะมีเครื่องชั่งอันเนี้ยนะคะตั้งไว้ที่ริมหน้าต่างอันนี้นะคะที่ริมหน้าต่างเนี่ยนะคะจะมีเครื่องชั่งไว้ให้แล้วเดี๋ยวคุณจะต้องทำลาเบลติดกระถางต้นไม้ของคุณด้วยว่าอันนี้เป็นของกลุ่มคุณเนาะห้ามสลับนะคะอีกครั้งหนึ่งเป็นตอนกี่โมงคะ8โมงครึ่งของพรุ่งนี้นะคะนักศึกษาจะต้องส่งคนมาชั่งน้ำหนักก่อนที่จะเข้าห้องเนื่องจากว่ามันมีคนที่เรียนอยู่เพราะฉะนั้นขออนุญาตอาจารย์ก่อนนะคะแล้วก็เข้าทางด้านหลังนะคะแล้วก็เช็คน้ำหนักได้พอชั่งเสร็จก็ขออนุญาตอาจารย์ออกโอเคไหมคะนะคะแค่นั้นเองนะคะก็ชั่งน้ำหนักทั้งหมดกี่ครั้งคะทั้งหมด3ครั้งนะคะทั้งหมด3ครั้งส่วนการวัดลืมบอกขอโทษส่วนการวัดพื้นที่ใบเดี๋ยวให้คุณนะคะเอาตัวแทนใบนะตรงบริเวณที่คุณจะวัดพื้นที่เนี่ยนะคะแค่3ใบพอเพราะฉะนั้นคุณเอาสีเมจิหรือปากกานะเลเบลไว้หน่อยว่าคุณวัดพื้นที่ใบไหนเอาไว้นะคะถามว่าเอาไปทาบที่ไหนก็คือกระดาษกราฟที่เป็นเส้นสีเขียวเคยใช้ใช่ไหมคะเราก็จะใช้กระดาษกราฟที่เป็นสเกลอันนั้นน่ะวัดพื้นที่ใบนะคะโดยหน่วยที่ออกมาจะเป็นเซนติเมตรตารางเซนติเมตรหรือว่า cm ยกกำลัง2นะคะหน่วย cm ยกกำลัง2นะคะนะจ๊ะทั้งหมด3ใบนะคะเช่นเดียวกันนะคะในแต่ละครั้งคุณจะต้องทาบใบทั้งหมด3ใบอันนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นคุณจะมีข้อมูลของพื้นที่ใบทั้งหมดกี่ครั้งคะ3ครั้งนะคะคุณจะต้องมีพื้นขนาดของพื้นที่ใบทั้งหมด3ครั้งรวมเป็นกี่ค่า3ครั้งครั้งละ3 3 คูณ 3 9นะคะคุณจะมีพื้นที่ใบทั้งหมด9ค่านะคะ9ค่านะคะคือเป็นของครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนตารางนะคะไว้ให้ดูว่าคุณจะต้องบันทึกผลอย่างไรนะคะอันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนะนะคะตอนที่2นะคะสำหรับตอนนี้นะคะผ่านไปแล้วนะคะต่อไปเป็นตอนที่2นะคะเป็นการตรวจหาผลึกในพืชผักวันนี้อาจารย์มีพืชมีผักมาให้เยอะเลยนะคะอาจารย์ต้องการให้ทำอะไรเหรอนะคะทฤษฎีก็คือว่าภายหลังจากกระบวนการเมตาบอลิซึมคุณเคยไหมคะคำนี้กระบวนการเมตาบอลิซึมคือเรียนมาแล้วนี่เราจะบอกว่าถ้าจะสอบแล้วนี่ยังไม่รู้ก็กะไรนะเรียนแล้วก็เรียนไปค่ะอาจารย์หนูไม่รู้แล้วค่ะกระบวนการเมตาบอลิซึมก็คือกระบวนการที่
มีการสลายสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ใช่ไหมคะให้เป็นสารชีวโมเลกุลขนาดเล็กนะมี2กระบวนการย่อยคือคาตาบอลิซึมกับแอนาบอลิซึมใช่ไหมคะกระบวนการไหนที่เราจะได้พลังงานคะคาตาบอลิซึมเป็นกระบวนการที่เราจะได้พลังงานใช่ไหมคะเราสลายสารขนาดใหญ่ให้เป็นขนาดเล็กนะคะได้เป็นพลังงานนะคะออกมาที่เขาเรียกว่าคายพลังงานออกมาใช่ไหมดูดสลายคายสร้างเคยได้ยินปะดูดก็คือแอนาโบริซึมคายก็คือแคตาบอริซึมนะคะพลังงานที่ออกมานี่แหละที่สิ่งมีชีวิตจะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตถ้าเป็นพวกคุณที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็เอาไปใช้ในการเดินเล่นเที่ยวใช่ไหมเดินเล่นเที่ยวเรียนหนังสือนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็เอาไปใช้ในกระบวนการสืบพันธุ์เอาไปใช้ในกระบวนการเลี้ยงลูกอย่างนี้นะคะเห็นไหมทุกชีวิตล้วนต้องการพลังงานนะคะแต่เราไม่ใช่พืชเนาะพืชเนี่ยนะคะสามารถที่จะสร้างพลังงานขึ้นมาได้เองจากโฟโตซินเทซิสใช่ปะแต่เราเนี่ยเป็นไงต้องกินใช่ปะต้องกินอาหารเข้าไปแล้วก็มีการสลายเพื่อให้ได้พลังงานออกมาถ้าเป็นไขมันเนี่ยก็ได้แคลอรี่เยอะหน่อยถ้าเป็นทางเคมีนี่แคลอรี่เนาะถ้าเป็นทางฟิสิกส์คือหน่วยเป็นอะไรจูลใช่ปะหน่วยเป็นงานไงใช่ปะได้เป็นพลังงานออกมาใช่ไหมคะถ้าเป็นไขมันเนี่ยก็ได้ตั้งเท่าไหร่9ใช่ไหมคะถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนได้เท่าไหร่ได้แค่4ใช่ไหมคะจะได้น้อยกว่านะคะเห็นไหมคะซึ่งกระบวนการเมตาบอลิซึมนี่แหละนะคะนอกจากพลังงานแล้วถ้าเป็นของพืชนะสิ่งที่พืชจะได้นอกเหนือจากพลังงานก็คือกรดออกซาลิกซึ่งมันมีพิษต่อตัวพืชเองนะคะมันเป็นกรดไงนะคะทำไงนะคะพืชก็ต้องเปลี่ยนนะคะกรดนักศึกษาเปิดหน้าที่37นะคะกรดออกซาลิกเนี่ยให้เป็นผลึกที่เขาเรียกว่าเป็นของเสียเนาะที่จริงจันว่ามันเป็นของเสียที่สวยนะเพราะว่าถ้าคุณเดี๋ยวคุณดูเนาะเดี๋ยวคุณจะต้องคอสเซ็กชันคือตัดขวางพวกชิ้นส่วนของพืชไม่ว่าจะเป็นใบเป็นลำต้นเป็นกิ่งเป็นก้านเนี่ยเราจะเอามาตัดคอสเซ็กชันแล้วก็จะเห็นว่าของเสียของพืชที่มันมีการเปลี่ยนรูปจากกรดออกซาลิกกลายไปเป็นผลึกแคลเซียมที่เรียกว่าออกซาเลตเนี่ยนี่นะคะแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยมันมีรูปร่างสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปกุหลาบนะรูปกุหลาบเป็นรูปดาวก็มีนะคะโดยนะคะหลังจากที่เราเตรียมเนื้อเยื่อนะคะหรือว่าชิ้นส่วนของพืชที่เราตัดออกมาเนี่ยเตรียมมาได้เนี่ยเราจะต้องเอามาย้อมสีนะยิ่งย้อมสีเนี่ยมันก็ยิ่งมีความสวยงามขึ้นไปใหญ่เลยนะคะลักษณะของผลึกนะคะที่คุณจะเจอนะคะก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นอันนี้เป็นกุหลาบนะคะลักษณะเป็นแบบนี้สีที่คุณจะใช้ย้อมเนี่ยเราจะใช้โทลูดีนบลูนะคะโทลูดีนบลูที่มันไม่ได้ออกเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินหรือฟ้ามันจะออกสีออกม่วงๆนะคะสวยมากนะคะอันนี้เป็นรูปกุหลาบนะคะอีกอันนึงคือเป็นรูปเข็มแบบนี้เลยถามว่ามันออกมาเป็นเข็มแบบนี้ให้หนูเลยหรือเปล่าคะ no ไม่ นะคะคุณจะต้องตัดให้บางนะคะแล้วก็ส่องลงไปนะคะโดยใช้กำลังขยายเนี่ยไม่ต่ำกว่า400นะคะนั่นคือหัว40ใช่ไหมคะหัว40เนี่ยนะคะถึงจะเห็นผลึกชัดเจนเลยนะคะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับถ้าเป็นในใบนะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับปากใบเนาะมันจะเห็นไอ้เจ้าเข็มเนี่ยโผล่มาออกมาอย่างเงี้ยนะคะสวยมากนะคะเนี่ยออกมาอย่างนี้นะคะส่วนที่เป็นรูปดาวที่เป็นรูปดาวเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกมาสวยงามเป็นดาวดาวิดที่คุณเห็นกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋เมอรี่คริสต์มาสอย่างนี้นะมันจะออกมาเป็นเพียงบางส่วนเนาะนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นลักษณะของอีพิเดอร์มิสใช่ไหมคะมันจะโผล่ส่วนของดาวออกมาอย่างนี้ออกมาแค่เสี้ยวนึงนะส่วนอีกเสี้ยวนึงมันจะอยู่ด้านในมันจะฝังอยู่เข้าใจไหมคะมันไม่ได้ออกมาแบบนี้นะนะคะเดี๋ยวคุณจะตามหาดาวที่เป็นแบบมโนทัศนคติของคุณเนี่ยอันเนี้ยหาไปเถอะยังไงก็ไม่เจอนะคะนะอันนี้คือรูปดาวนะคะ
หัวใจก็มีแต่ว่าน้อยนะคะน้อยก็เช่นเดียวกันมันก็จะโผล่มาเพียงแบบเสี้ยวเดียวอย่างเงี้ยค่ะนะคะออกมาไม่เยอะนะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นรูปกุหลาบรูปเข็มแล้วก็รูปดาวนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะเจอแบบไหนบ้างแต่โดยทั่วไปแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจอ3แบบหัวใจนี่ไม่มีนะคะเจอ3แบบนะคะแล้วก็ปีที่แล้วเทอมที่แล้วให้ปีที่แล้วนานไปเทอมที่แล้วเจอแค่2นะคะก็คือกุหลาบแล้วก็เข็มดาวไม่เจอนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูฝีมือของคุณกันว่าจะเจออะไรบ้างนะคะก็วิธีการนะคะวิธีการนะคะสำหรับพวกนี้นะคะก็ให้คุณนะคะตัด cross section ตัดขวางนะคะตัดขวางนะคะต้นนี้นะตัดขวางแล้วก็ตัดให้บางที่สุดนะคะก็คือดูว่าบางยังไงก็คือให้แช่น้ำเหมือนเดิมเนาะถ้าจมลงไปก็ใช้ไม่ได้ถ้าลอยขึ้นมาก็ใช้ได้นะคะเสร็จแล้วเตรียมตัวอย่างเสร็จก็ย้อมสีโทลูดีนบลูหยดลงไปกี่หยดลูกประมาณ2หยด1หยดเนี่ยบางไปแล้วตอนที่ใช้สีเนี่ยก็กรุณาอย่าซื่อนะให้ตรวจสอบคุณภาพสีด้วยว่าสีที่เราใช้เนี่ยมันบางหรือมันจางไปไหมถ้ามันจางไปเนี่ยก็เปลี่ยนขวดมีหลายขวดนะคะเข้าใจไหมมันจะต้องออกสีแบบม่วงๆแบบเข้มๆเลยถ้าออกมาแบบสีบางๆเนี่ยคุณไม่มีทางเจอผลึกอ่ะเข้าใจไหมคะให้ตรวจสอบคุณภาพสีด้วยส่วนอันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นชบาหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะลักษณะของใบนะคะนักศึกษาจะต้องค่ะโอเคค่ะนักศึกษาจะต้องฉีกนะคะฉีกแล้วเอาตรงส่วนที่มันเป็นขาวๆเห็นเปล่าตรงขอบนี่ฉีกให้มันเป็นขาวๆอีตรงเขียวๆเนี่ยแกไม่ต้องไปหาเลยนะมันมีแต่สีที่เป็นเขาเรียกว่าลายสารสีเนาะที่คุณเรียนไปแล้วน่ะตั้งแต่หัวข้อแรกๆหรือแลบแรกเนาะสิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คือไอ้ตรงที่เป็นสีขาวเนี่ยดึงมันออกมาใช้ฟอร์เซปดึงปากคีบอะนะดึงออกมาแล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากหรอกนะคะแต่พยายามให้มันเห็นเป็นสีขาวตรงนี้ไม่เอาสีเขียวนะสีเขียวเนี่ยไม่มีผลึกต้องเป็นสีขาวที่บริเวณปลายที่ฉีกออกมาเท่านั้นเข้าใจไหมคะมีอะไรอีกต้นนี้ก็เช่นเดียวกันต้นนี้จะสวยมากนะคะมีมีดด้วยนะคะอันนี้ก็ cross section เช่นเดียวกันที่ลำต้นนะคะ cross section ที่ลำต้นนะอันนี้หน่อไม้มีนะคะตัดโดยใช้มีดนี่พี่อาหารอีกมั้งนะคะตัดให้คอร์สเซคชันเช่นเดียวกันเนาะนี่ตัดก่อนแล้วก็ตัดให้บางเอาครึ่งนึงก็พอเนาะไม่ต้องพื้นที่ขนาดนี้แปะลงไปในสไลด์คงลำบากหน่อยนะคะเอาตรงที่พื้นที่หน้าตัดมันเล็กๆน่ะเข้าใจคำว่าพื้นที่หน้าตัดเนาะนะตัดที่เป็นเล็กๆหน่อยเนาะใหญ่ๆไปตัดนะคะมีอะไรอีกลำต้นใบนะคะนี่การพลูก็คือฉีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัด cross section ที่ลำต้นนะคะทั้งลำต้นแล้วก็ใบนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น5กลุ่มหรือ6กลุ่มนะคะ6กลุ่มนะคะกล้องจุลทรรศน์กลุ่มละ2ตัวนะคะห้องตรงข้ามนี้นะคะห้องตรงข้ามนี้นะจ๊ะมีใครสงสัยอะไรไหมสงสัยเปล่าไม่สงสัยก็เริ่มปฏิบัติการได้แต่ว่าหลังจากที่คุณดูผลึกเนี่ยคุณต้องให้อาจารย์ดูด้วยนะไม่ใช่คุณเข้าใจคนเดียวนะเริ่มทำแลบได้ค่ะเราจะมาสรุปแลบนะคะประมาณ10โมงนะคะ10โมงอ
การคายน้ำนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอไปสรุปนะคะให้ฟังในแลบคราวหน้านะคะเพราะว่าคุณจะต้องเอาผลจากการเช็คผลแลบนะคะวันนี้คือ8โมงใช่ไหมคะ8โมงครึ่งนะคะแล้วก็ตอน5โมงของวันนี้แล้วก็ตอน8โมงครึ่งของวันพรุ่งนี้นะคะเอามาอธิบายเอามาอธิบายผลแลบนะคะสำหรับคราวหน้านะคะเพราะว่าคุณจะต้องได้ผลมาก่อนนะคะอย่าลืมนะคะต้องส่งคนมาเช็คผลแลบนะคะส่งคนมาเช็คผลแลบถึงแม้ว่าจะมีเรียนก็ตามถ้าคุณมีเรียนคุณต้องขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนขอมาเช็คผลแลบนะคะพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตอนเย็นฟังอาจารย์ด้วยนะนะคะสำหรับแลบตอนที่2นะคะตอนที่2นะคะต้นไม้ที่เรานำมาศึกษาแล้วจะมีผลึกนะคะก็คือการพลูใช่ไหมคะการพลูตรงส่วนไหนที่จะมีผลึกลูกการพลูส่วนไหนที่จะมีผลึกส่วนของใบนะคะซึ่งจะเป็นผลึกรูปกุหลาบนะคะพลูด่างนะคะลำต้นนะคะจะมีรูปเข็มนะคะชะอมกับชะบานะคะจะเป็นลำต้นซึ่งวันนี้มีกลุ่มเดียวนะคะที่เจอนะคะก็คือชะบาใช่ไหมคะก็จะเป็นรูปดาวนะคะส่วนชะอมเนี่ยจะไม่เจอนะคะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาที่หาแล้วเนี่ยนะคะโดยทั่วไปก็จะมีผลึกรูปดาวมีใครได้ผลมากกว่านี้ไหมคะจากพืชชนิดอื่นมีใครมีผลเพิ่มเติมจากนี้ไหมคะไม่มีเนาะส่วนใหญ่ก็จะให้ผลการศึกษาแบบนี้นะคะให้นักศึกษานะคะบันทึกผลการทดลองคือตารางเนี้ยลงไปนะคะในตอนที่2ด้วยเนื่องจากว่าไม่ได้เว้นที่เอาไว้เพราะฉะนั้นให้นักศึกษานะคะเขียนลงไปในพื้นที่ว่างแล้วก็วาดรูปผลึกนะคะลงไปด้วยวาดรูปผลึกนะคะกุหลาบเข็มนะคะดาวนะคะรูปร่างเป็นยังไงถ้ากลุ่มคุณไม่เจอดาวอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องใส่ไปก็ได้นะคะก็วาดไปเฉพาะกุหลาบกับเข็มเข้าใจไหมคะนะคะซึ่งสำหรับแลบวันนี้นะคะก็จะมีนะคะอยู่เพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าไม่งดแลบนะคะก็จะเป็นการทำแลบระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนกับระบบประสาทซึ่งสัตว์ที่จะนำมาทดลองก็คือกบนะคะเพราะฉะนั้นคราวหน้านะคะก็ให้เตรียมพร้อมให้ดีนะคะอาจารย์ก็จะพากบนะคะให้ดูนะคะแต่ละกลุ่มเนาะก็อาจจะมีโอกาสได้พาด้วยนะเพราะว่าคุณจะต้องศึกษาระบบไหลเวียนเลือดระบบหัวใจของมันเนาะกบก็มีหัวใจทราบไหมกบก็มีหัวใจแต่หัวใจของกบจะมีอยู่แค่3ห้องนะคะไม่เหมือนเราที่มี4ห้องนะคะแล้วก็จะมีระบบประสาทนะคะของกบด้วยที่ทำให้กบเนี่ยสามารถกระโดดได้นะคะได้ไกลรวมทั้งระบบกล้ามเนื้อนะคะระบบกล้ามเนื้ออาจารย์ก็จะให้คุณดูกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจของกบว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะสัปดาห์หน้าให้คุณเอาหนังสือพิมพ์มาด้วยนะคะเตรียมกระดาษหนังสือพิมพ์มาด้วยเพราะเลือดอาจจะกระเซ็นนะคะเตรียมแมสมาด้วยก็ดีอาจารย์มีแมสไม่พอนะคะเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างจะโหยหวนสักหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหลังจากที่อาจารย์พูดเสร็จนะคะก็ให้คุณเอาเดเรคชั่นแลบมาให้อาจารย์เซ็นเข้าแลบนะคะแลบวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะ